เฮ้ยพระครูวินัยทรอินทะวังโสแก้ววัดเครือวันประเด็นเนี้ยแน่นอนเขาน่าจะสายตึงนี้ไหนนะตัวตึง YouTube ตัวตึงสี่ธัญญาอ่ะมาขออันนี้กระดาษนี้อันนี้โอเคYouTube อย่าไปบล็อกเขายังไงอย่าไปบล็อกเลยปล่อยเขาเถอะผมคิดว่าก็อ่านกายเหงาได้พระเจริญวัดเชตุพลเรียนในมหามงกุฎราชวิทยาลัยรู้ป่ะมหามงกุฎราชวิทยาลัยคืออะไรฮะรู้จักกับโรงพยาบาลพระมงกุฎป่ะมหาวิทยาลัยมงกุฎนี้ป่ะแต่เนี้ยมงกุฎราชวิทยาลัยอ่ะเขาจะคู่กับจุฬาวิทยาลัยคือมงกุฎราชวิทยาลัยเนี่ยตั้งในสมัยร.5สังฆราชเขเนี่ยกรมพยาเจ้าวชิรญาณวโรรสเป็นคนตั้งเป็นโรงเรียนสอนเขาเรียกสอนพระวินัยเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องพระเนี่ยของฝ่ายธรรมยุทธร.5ท่านก็เห็นว่ามีสมควรเท่าไหร่ก็เลยให้ไปตั้งจุฬานะราชวิทยาลัยเพื่อเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับสอนนักธรรมของพระมหานิกายด้วยฉะนั้นมหามงกุฎเนี่ยคือนะสอนนะพระธรรมยุทธจุฬาลงกรณ์เนี่ยมหานิกายพระเจริญวัดพระเชตุพลพระแต้มอภิปาโลอันนี้ไม่ใช่นิทานนะอันนี้ประวัติศาสตร์ผมไม่ได้สมมุติขึ้นมาเองพระแต้มอภิปาโลวัดนิเวศสามเณรดวงประพัสสโลวัดนิเวศเหมือนกันนี่อย่างนี้คือวัดนิเวศเหมือนกันเฮ้ยพระครูวินัยทรอินทะวังโสแก้ววัดเครือวันประเด็นเนี้ยแน่นอนอันเนี้ยบรรทัดเนี้ยแน่นอนพอแก้ววัดเครือวันที่หารูปถ่ายยังไม่ได้ข้อสรุปปิดตาองค์ละ40-50 ล้านยังไม่มีประวัติพ่อแก้วติดตามในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดประวัติพ่อแก้วคุณรู้ไหมพระครูวินัยทรคืออะไรพระครูวินัยทรคือสมณศักดิ์ฐานานุกรมของเจ้าคณะจังหวัดวินัยทรคุมพระวินัยธรรมทรคุมฝ่ายธรรมนะวินัยทรเนี่ยคุมพระวินัยธรรมทรเนี่ยคุมฝ่ายนะครับเกี่ยวกับข้อกฎข้อของธรรมถ้าหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันมีสมณศักดิ์เป็นถึงพระครูวินัยทรหาไม่ยากฉายาของท่านอินทะวังโสสนุกเลยงานนี้สนุกเลยงานนี้วันนี้คือบอกว่าสะเทือนประเทศไทยนะปิดตาองค์40-50 ล้านที่หาประวัติกันไม่ได้เรารู้ชื่อฉายาหลวงพ่อแก้วแล้วอินทะวังโสท่านเป็นมีสมณศักดิ์ด้วยท่านไม่ใช่พระลึกลับแล้วพระดังในอดีตใช่งานนี้แผ่นดินไหวเลยนะพี่โอ๊ตขอบคุณจ่าเจ๋งมโนรมแบบนี้สิครับถึงเขียนประวัติศาสตร์ไม่ให้เขียนนิทานเราจะอาราธนาพระปิดตาองค์ละ40-50 ล้านขึ้นคอได้อย่างสบายใจแล้วพระอุวินัยทรนะแก้วอินทะวังโสท่านเกิดและมรณภาพเมื่อไหร่ครับโอ้ถ้ามีสมณศักดิ์พระครูวินัยทรเนี่ยมีในแถลงการอยู่แล้วมีรูปถ่ายด้วยถ้ามีสมณศักดิ์มีรูปถ่ายเพราะเขาต้องเรียกเข้าไปถ่ายเหมือนรูปติดบัตรอะเพื่อรับนิตยพัฒน์นิตยพัฒน์คือเงินประจำตำแหน่งเปิดแค่นี้พอเปิดต่อไปเดี๋ยวสนุกอยากให้เปิดบรรทัดต่อไปไหมอยากให้เปิดบรรทัดต่อไปไหมครับเปิดครับจัดเลยครับอาจารย์อยากครับเหมือนหนังสือรุ่นสัญญาบัตรสงฆ์อยากครับครับรอกันมาตั้ง4-50 ปีรออีกไม่กี่เดือนไม่ได้เหรอครับ
รอกันมาตั้ง 4-50 ปีรออีกไม่กี่เดือนไหมครับหนังสือเล่มนี้คุ้มไหมล่ะหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดเล่มนี้จะคุ้มไหมปิดตาองค์ละ 4-50 ล้านไม่มีใครรู้ประวัติไม่มีใครรู้ชื่อฉายาไม่มีใครรู้อะไรเลยหนังสือพระที่เขียนกันมาใช้คำว่าสันนิษฐานเราจะไม่ต้องสันนิษฐานอีกต่อไปเออครับเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนพิสุทธิ์ตังหลวงไปฉะนั้นนะครับพ่อแก้วเครือวันปิดตาองค์หลายๆ10ล้านคุณจะได้อาราธนาอย่างสบายใจแล้วเปิดจองหนังสือหรือยังครับใจเย็นไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรนะครับไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรครับใจเย็นพระครูวินัยธรแก้วอินทะวังโสเฮ้ยไม่เกี่ยวพระก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมจะหนาวหนาวร้อนร้อนอะไรครับพระเขาก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมครับนะไม่ก็ต้องบอกว่าคือประวัติศาสตร์แหละมันถูกไหมฮะมันมีวงการอย่างอื่นนะครับหนังสือที่เขียนมาก่อนอ่ะพอเขาเจอหลักฐานใหม่หนังสือเล่มนั้นจะถูกตีตกแล้วเขาจะตีพิมพ์หนังสือเล็กขึ้นมาใหม่ตามหลักฐานใหม่หนังสือประวัติศาสตร์และโบราณคดีก็เป็นแบบนี้อันนี้เหรียญที่ไหนครับใครที่รอหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดอ่ะผมทำอะไรผมต้องทำให้จ่าเจ๋งมโนรมไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะทุกวันเนี้ยเป็นมนุษย์ที่แปลกนะส่งข้อมูลให้ผมตี 4 9 โมงเช้าโทรหาผมแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันผมจะเก็บเงินรอเลยครับหนังสือเลยไม่ได้มีแค่พ่อแก้วอย่างเดียวนี่เหรียญเนี้ยเอาง่ายๆเหรียญนี้ที่ไหนคือสมัยก่อนอ่ะมันหายากนะเพราะว่าคือไม่ได้มีร้านหนังสือเก่าเหมือนปัจจุบันสมัยก่อนไม่ได้มี Google ที่จะเปิดผมบอกเลยสมัยก่อนหายากกว่าสมัยนี้อยู่แล้วเพราะสมัยก่อนมันไม่มีมันรถแค่จะไปรถก็ยังไม่มีจะขี่ควายไปหาข้อมูลมันจะพายเรือไปหาข้อมูลเนี้ยแล้วกรุงเทพเนี่ยโคตรไปยากเลยจริงเวลาพายไปเจออะไรคลองตันพอจะขึ้นแม่งเจอตลิ่งชันอีกคือมันไปยากกรุงเทพอ่ะพายเรือไปคิดว่าเออเอาโอเคแล้วเจอคลองตันพอจะขึ้นจากคลองเจอตลิ่งชันอีกคือกรุงเทพเนี่ยมันเข้าไปลำบากอ่ะสมัยก่อนน่ะพระปากทะเลทำไมไม่แพงครับก็เอาง่ายนะครับคือแพงไม่แพงเหรอคืออย่างผมอ่ะเป็นเขาการหน้าผมว่าตัวโกงวงการพระไปแล้วอ่ะผมก็เป็นตัวโกงวงการพระไปแล้วกันแต่นะครับผมจะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับวงการพระที่ทำให้ผมอ่ะมีอยู่มีกินทุกวันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับก็เป็นการตอบแทนนะครับวงการพระเครื่องที่ผมรักแค่นั้นเองคืออะไรที่ไม่จริงอ่ะคุณสามารถเถียงได้10อย่าง20อย่างแต่ความจริงมันอย่างเดียวคือจบนะฮะอ่ะนะครับเหรียญนี้เหรียญที่ไหนพี่สุนันท์บอกสระบุรีถูกต้องสมัยก่อนเขาเล่นเป็นพ่อโตวิหารทองชัยนาทเหรียญเนี้ยพระพุทธฉายสระบุรีเหรียญนี้ทำห้างเตียนแสงอยู่แล้วงานแบบนี้งานห้างเตียนแสงอยู่แล้วครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระพุทธฉายสระบุรีแล้วคุณรู้ไหมว่าพระพุทธฉายสระบุรีเนี่ยเป็นพระอะไรพระพุทธฉายสระบุรีไม่ได้มีรูปปั้นนะพระพุทธฉายสระบุรีเป็นภาพวาดสีที่วาดอยู่บนผาหินแต่เป็นผาหินที่เขาเรียกว่าโค้งหลบฝนเหมือนพญานาคแล้วน้ำไม่ไหลลงตรงนั้นน้ำไปไหลออกข้างๆหมดไม่ไหลผ่านองค์ภาพวาดพระพุทธฉายแล้วเจ้าแบงค์รู้ไหมแม้กระทั่งพระธรรมราชาเนี่ยพระธรรมราชานี่คือพ่อพระนเรศวรนะยังต้องพาคนในเมืองอ่ะจากไหนพิษโลกมานมัสการพระพุทธฉายทุกปีนะครับผมเป็นตัวโกงเพราะเขายัดเยียดให้เป็นเขาเป็นพระเอกเพราะเขาแต่งตั้งตัวเองให้เป็น
ครับเก่งครับประเฟื่องสัมพันธวงศ์นี่เหรียญนี้เป็นเหรียญพระพุทธฉายสระบุรีนี่คือไม่ใช่ตัวมอญนะอันนี้คือลาวอันนี้คือตัวลาวอย่าเรียกขอมลาวเพราะขอมกับลาวไม่เกี่ยวกันคือจริงๆเขาเรียกตัวทำลาวไอ้ขอมลาวมาจากใครรู้ไหมเซียนพระขอมลาวขอมไทยเนี่ยมาจากเซียนพระคือจริงๆไม่เกี่ยวครับอันนี้เขาเรียกตัวทำลาวก็คือตัวลาวตัวขอมก็คือตัวขอมตัวทำอีสานอนุตโลครับนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญสระบุรีแล้วถ้าคุณรู้ชื่อคุณสร้างเนี่ยคุณต้องโอ้โหพามพามตุ้มตามตึมตึมตึมพระพุทธฉายสร้างพ.ศ.ไหนเอาว่าตั้งแต่สมัยพระรามราชาก็มานมัสการแล้วอ่ะก็ต้องก่อนพระรามราชาไปอีกอ่ะเออนี่ศิลปะความเก่าแบบเดียวกับผาแต้มอุบลเอาว่ามีมาเป็นพันปีอ่ะนะเนี่ยอีกอยากรู้ไหมครับว่าหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่ออะไรนะอยากรู้รออีกไม่กี่เดือนให้รู้หนังสือเล่มนี้คุ้มแน่นอนบ้านอยู่ใกล้วัดพระฉายครับอยากได้เลยตะลึงตึงโป๊ะนะครับพี่อะไรนะพี่หมูเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะโอ๊ตเองนักเลงพอนะครับไม่หรอกครับผมเป็นคนไม่สู้คนผมก็แค่อยากอะอยู่เป็นความถูกต้องนะถูกต้องแค่นั้นครับนะครับตัวเนี้ยตัวอะแหละตัวเนี้ยตัวโลโททะอาทะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวพระสองตัวไงตัวพระหรือตัวตะก็คือง่ายว่าขอมคือตัวขอมผมสำเร็จได้ตัวทำเนี่ยยังไม่ได้เรียนก็บอกว่าตัวทำยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวกำลังจะเรียนอยู่นะอันนี้เป็นตัวทำลาวตัวลาวยังไม่ได้เรียนแต่ตัวขอมพอเรียนได้นี่แหละครับก็คือบรรยากาศของสนามพระเครื่องจริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะอย่างเงี้ยเหรียญหลวงพ่ออะไรอุทังอัตโทนโมพุทธายะอิกวิติอย่างเงี้ยถ้าขอไม่อ่านข้องเลยแต่จริงผมไม่ค่อยสู้คนครับแม่ผมสอนตั้งแต่เล็กๆว่าถ้าสู้คนเนี่ยผมตายแต่อายุ14 15แล้วครับแม่บอกว่าอย่าไปสู้คนนะลูกถ้าจำเป็นจริงๆให้เลือกสู้สู้ได้อยู่4ประเภทเด็กสตรีมีครรภ์คนชราและคนพิการเนี่ยหลวงพ่ออะไรถูกวัดกันหรือเปล่า